รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้จะทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กลายเป็นนักร้องเสียงทองแห่งประเทศไทยทันทีคือคุณอ้วนมานีนุ่มสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครูค่ะหนูฝากเนื้อฝากตัวค่ะโอ้ยด้วยความยินดีค่ะอาจารย์ค่ะพูดหน้าตาแล้วทำไมก้มมือมาขนาดนั้นล่ะคะหนูรักอาจารย์มากหนูอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์ค่ะหนูอยากเรียนร้องเพลงค่ะหนูควรต้องเริ่มต้นจากคีย์โน้ตตัวไหนคะไหนลองไล่ให้หนูสิคะต้องเริ่มจากใจก่อนเลยค่ะใจหนูมาพร้อมค่ะหนูเต็มที่ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสูงขึ้นมาจากใจก็ต้องเป็นหูค่ะหูใช่ค่ะแล้วหูหนูจะเสียงออกหูได้ไงคะไม่ใช่เราต้องฟังให้เป็นก่อนค่ะอาจารย์ค่ะหนูจะฟังค่ะพอฟังได้ฟังดีใจเราก็จะดีส่งไปที่สมองสมองก็จะคิดพอคิดออกมาปั๊บร้องออกมาให้เหมือนกับเสียงที่เราได้ยินในหูอ๋อเหรองั้นหนูลองนะไหมคะลองดูเลยค่ะช้าง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 ทำไมคุณต้องเลือกเพลงแบบเหมือนด่าหนูล่ะคะไม่ใช่มันเป็นเพลงที่ง่ายที่สุดสำหรับอนุบาลหนูน้องแมวเบลทำไมมาช้างกับหนูล่ะแมวเมียวรูปร่างประเปรียวเป็นลักนาโคกระดูกปอมปอมนะดูไม่จริงใจกันดูเลยเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับวันนี้คุณครูอ้วนมณีนุชมามีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมได้มีโอกาสชมกับเมนูข้าวไข่ข้นต้มยำไปดูกติกาครับโอ้ my god กติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณครูอ้วนของเราจะทำเมนูข้าวไข่ข้นต้มยำจะกินได้หรือเททิ้งลงมือได้เลยครับลงมือ10นาทีจับเวลาแล้วจับเวลาแล้วเตาเปิดตรงไหนอาจารย์หนูเปิดให้ค่ะอ๋อข้าวไข่ข้นต้มยำคุณก็ต้องเอาไข่มาก่อนสิคะในชามคะนี่คือชามใช่ไหมคะคุณก็จะต้องเอาไข่ลงไปก่อนอาจารย์ทำไมไข่อาจารย์เป็นอย่างนี้อ้าวหนูไม่รู้คุณพูดผิดเองค่ะมันไข่ลวกนี่งั้นเอาไข่เป็ดแทนแล้วกันผสมแล้วเออได้แล้วโอเคทีนี้อาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องเปิดอีกหม้อหนึ่งด้วยเพราะว่าหนูจะทำต้มยำอันนี้หนูจะทำไข่ให้มันเป็นคนโอเคค่ะแล้วข้าวอาจารย์อยู่ไหนเดี๋ยวหนูจะไปเอาข้าวให้ค่ะโอ้ยพูดไปหมดแล้วข้าวหรือแล้วข้าวอะไรอันนี้เฮ้ยมีทำไมมีนมข้นด้วยอาจารย์อาจารย์เอาข้าวลงเร็วสิอาจารย์อย่ามาทำช้าเอาล่ะร้อนยังเริ่มร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะน้ำมันนะจ๊ะน้ำมันที่ปั่นน้ำมันใช่ค่ะใช่น้ำมันน้ำมันอันนี้น้ำมันเจียวไข่ได้ได้ค่ะมั่นใจค่ะทำงานจะเทค่ะน้ำมันอย่าเยอะอ๋อเหรอคะเพราะว่ามันจะได้ไม่อ้วนแล้วมันก็จะกลายเป็นไข่ข้นๆอาจารย์แต่คุณครูทำกับข้าวเก่งจังเลยนะดูโปรเฟสชั่นแนลมากเลยอะค่ะอาจารย์ไฟอาจารย์ยังไม่แรงเลยอาจารย์ใส่ลงไปอ่ะยังหนูไม่ได้ใส่นะคะทั้งหมดเนี่ยคุณครูทำหมดเลยหนูอยู่เฉยๆเลยนะคะโอเคดมค่ะดมค่ะนมใส่ลงไปเหรออาจารย์เดี๋ยวมันก็ข้นเองอ๋อเหรอมีอะไรคะโยเกิร์ตเหรอไม่รู้อีกดมค่ะดมค่ะดมค่ะดมแล้วก็ไม่รู้นะคะคุณครูคะรู้ว่าต้องเปลี่ยนจมูกค่ะโอเคอุ้ยพ่นแล้วนะใช่ได้ป่ะโอ้ยอย่านะคะติดเตาไหมส่วนไฟหนูไม่เป็นไรค่ะเผื่อจะยังไม่สุกแป๊บนึง
จารย์ตกลงขอโทษนะคะจะทำไข่ทอดหรือไข่ก้อนคะอาจารย์ต้องสุกนิดนึงไงอ๋อเหรอหนูไม่เต็มไงโอเคเอานะอาจารย์นะค่ะโอเคอาจารย์เตานะใช้ได้เลยจิบเตาเลยถือข้าวไข่ทอดนะอาจารย์ข้าวร้อนๆไข่ร้อนๆนะอาจารย์อย่าคิดมากระวังมือมันต้องมั่นอาจารย์ค่ะค่ะแต่มีเห็นเขากินหัวนะไม่มีใครกินขาอ้าวเหรอโอเคจับปีกโอเคแต่เอาหัวเดียวพอระวังมือต้องตัดหัวก่อนนะระวังมือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอาจารย์แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วใส่เลยใส่เลยอาจารย์ใส่แล้วต้มยำในร้านนี้เด็ดขาดมากทุกอย่างใส่เลยจันอย่าไปกลัวโอ้เหลือ5นาทีโอเคโอเคโอเคคุณอ้วนครับเพิ่มเพิ่มร้อนหม้อของคุณอ้วนโอ้อะไรครับใส่ลงไปน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาโอ้น้ำพริกเผาเนี่ยมันมีรสของการที่เราจะอร่อยอยู่แล้วฉะนั้นเราก็ไม่ต้องจำเป็นอะไรมากมายใช่ไหมครับโอเคอะไรเนี่ยจันชักหัวนึงก็แล้วกันค่ะโอเคน่าจะใช่ดูแค่นี้แหละเอาแค่นี้ไปต้มยำแล้วหรอเดี๋ยวที่แป๊บนึงน้ำตาลอันนี้อะไรอ่ะชีสไม่เอาอันนี้อะไรอ่ะน้ำปลาได้น้ำปลาอาจารย์เปิดหน่อยเดี๋ยวเปิดให้ค่ะโอเคค่ะเกลือไม่ใช่น้ำตาลอาจารย์แล้วทำไมจะเป็นอาจารย์แล้วมีอะไรล่ะไหนอ่ะไหนอาจารย์น้ำตาลอยู่ไหนอ่ะไอ้นี่ของปรุงรสค่ะโอเคได้แล้วแล้วไอ้เกลือที่ใส่ลงไปแล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฆ่ากันด้วยน้ำตาลโอ้ฆ่ากันอีกทีนะคะค่ะค่ะเก็บค่ะโอเคอาจารย์ค่ะเขาไม่ต้องปรุงบนเตาหรอคนๆก็กินนี่หรออาจารย์มันยังร้อนอยู่พูดตายแล้วเหลือก็ใส่ลงไปในนี้อีกนะคะเอาคุณม้วนกันใครทานออกกินเองโอ้ว่าไม่ได้ดูท่าคั้นมะนาวคนเลิศนะครับโปรเฟสชันนอลคุณม้วนไม่ต้องตั้งเตาหรอกครับแล้วเปิดไฟไว้ทำไมครับเตือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขอตั้งอีกทีพอเดือดพอเดือดปุ๊บจบเลยก็ใส่พริกลงไปหน่อยนึงแค่ช้อนมาจบถ้าเราไม่กินเผ็ดโอ้โหตายต้มยำดูน่ากินมากเลยเหมือนไปร้านสะดวกซื้อเลยอ่ะคุณขาการที่เราจะทำต้มยำเนี่ยนะคะน้ำใสแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่น้อยน่าจะรู้โอเคเดี๋ยวเราลงมือชิมกันครับแต่งเติมเหมือนกับเราอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของจริงค่ะนี่แต่งเยอะอะค่ะข้าวข้าวไข่ข้นไข่ข้นต้มยำต้มยำถูกหมดเลยคุณควรกินเก่งค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสเต็กปลากระพงกรอบกับซอสวอลนัทวิธีทำสเต็กปลากระพงกรอบโรยเกลือป่นและพริกไทยป่นลงบนปลากระพงตามด้วยน้ำมะนาวทาให้ทั่วทั้งสองด้านนำเนื้อปลาลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจุ่มลงในไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำคลุกกับเกล็ดขนมปังใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อปลาลงทอดใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสวอลนัทใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดโดยใช้ไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนยถั่วเกลือป่นพริกไทยดำบดซอสเปรี้ยวใบโหระพาสับวอลนัทเกรปเป็ดพามิสานชีสผัดให้เข้ากันตักซอสวอลนัทราดลงบนสเต็กปลากระพงตกแต่งด้วยวอลนัทอบสุกรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้
ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกุ้งเผาผัดฉ่ามาฝากค่ะเริ่มจากหากุ้งกลางลำตัวแผ่ออกจากนั้นนำไปย่างจนสุกเหลืองเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนแล้วใส่เครื่องปรุงผัดฉ่าปลาโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยกระชายซอยพริกขี้หนูสวนบุบพอแตกเมล็ดพริกไทยสดถั่วฝักยาวลวกสุกข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดโดยใช้ไฟแรงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเติมน้ำซุปไก่ใส่พริกชี้ฟ้า3สีใบมะกรูดใบกะเพราและใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดกุ้งแม่น้ำย่างลงในกระทะร้อนตักผัดฉ่าขณะร้อนๆราดลงบนกุ้งรับประทานขณะร้อนๆค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วกับเมนูกุ้งเผาผัดฉ่าเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะทำเมนูต่างๆได้ในไม่กี่วินาทีใครว่าทำไม่ได้เด่นป้ามีพลังในการปั่นสูงด้วยความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีใบมีดสแตนเลสเคลือบไทเทเนียมที่แข็งแรงปั่นละเอียดไม่เปลืองแรงต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งการปั่นการบดการสับและที่เด็ดเลยคือการสกัดน้ำผลไม้กระบอกนี้มีฝาปิดสามารถพกพาไปดื่มที่ไหนก็ได้ใช้งานและทำความสะอาดง่ายเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าทำให้การทำครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายทำเมนูได้หลากหลายสะดวกสบายจบในเครื่องเดียวมาเป็นเจ้าของกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเซตเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าพร้อมชุดรวมหม้อ10ใบปกติราคา 6,270 บาทลดพิเศษเหลือเพียง 1,790 บาทโทรมาตอนนี้ที่020263344จัดส่งฟรีทั่วประเทศเด่นป้าบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ